ตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องราวของน้องแพทริกกันบ้างดีกว่านะครับก็เป็นลูกของคุณแบงค์และคุณนิน่าเนี่ยพอมีคนไปถามถึงเขาเนี่ยว่าอยากจะได้อะไรนะครับน้องเขาก็ตอบบอกว่าอยากจะได้น้องอีกสักคนหนึ่งครับเป็นยังไงติดตามกันครับเจอดารานะครับที่มีคำนำหน้าว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับเรื่องแรกที่ต้องถามก็ต้องพูดถึงเรื่องพัฒนาการของลูกน้อยดีกว่านะครับคู่คุณพ่อสุดหล่อนะครับแบงค์พัชรากับคุณแม่นิน่านะครับก็เหมือนกันน้อยครั้งที่จะเห็นอุ้มน้องแพทริกออกมาโชว์สื่อเราก็เลยถือโอกาสถามซะหน่อยนะครับว่าคำตอบแรกเนี่ยแถมมาด้วยการถอนหายใจเฮือกยาวเพราะว่าเจ้าลูกชายวัย2ขวบครึ่งนะครับก็กำลังซนเข้าที่และก็กำลังเป็นเจ้าหนูจำใหม่เลยนะครับโอ้ตอนนี้พูดเก่งมากแล้วเป็นเหตุเป็นผลจะทำอะไรจะสั่งห้ามอะไรต้องมีเหตุผลให้ห้ามเล่นน้ำสมมุติจะไม่ให้เล่นน้ำต้องบอกว่าเนี่ยมันต้องมีค่าน้ำนะลูกเล่นแบบโอ้โหคือเป็นตุเป็นตาเลยค่ะต้องคิดเหตุผลเพื่อจะมาเจรจาด้วยอะไรอย่างนี้เลยอยู่ในวัยที่กำลังเรียนรู้มากขึ้นแล้วก็ถามกลับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาเหตุผลขึ้นมา108,900นะที่ในเชิงบวกเนี่ยนะมาอธิบายเขาฟังว่าทำไมได้หรือไม่ได้อย่างไรตอนนี้ก็จะ2 ขวบครึ่งแล้วใช่ฮะก็เข้าพรีสคูลเข้าก่อนเตรียมอนุบาลนะฮะก็ค่อนข้างที่จะสนุกแล้วไม่ร้องไห้แล้วดีใจแฮปปี้มีความสุขที่ได้ไปโรงเรียนละเช้ามาก็ตื่นมาก็จะไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูไปฮะแต่คุณแม่เขาดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่ละนี่น่ะเขาเป็นคนพานอนเป็นคนพาไปส่งโรงเรียนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงยึดอยู่กับเราอีกนะใช่ก็ติดแม่ค่ะยังดีอยากให้ติดได้นานๆไม่ว่ากันนะผมนี่น่าถามนะมีแอบถามใช่มีแอบถามว่าแบบยังไงอยากมีน้องไหมอะไรเงี้ยเขาก็อยากแถมอยากมีน้องผู้หญิงผู้ชายเขาบอกผู้ชายแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆก็แล้วแต่ปล่อยตามธรรมชาติค่ะมาก็มาก็อยากเนาะก็อยากอยู่นะฮะตอนนี้ก็ตามธรรมชาติตามธรรมชาติครับผมถ้าน้องแพทริกอยากจะมีน้องนะคะก็ต้องเริ่มติดใจคุณแม่ค่ะเพราะว่าคุณพ่อแบงค์และคุณแม่ลิน่าเนี่ยจะได้มีเวลาปั๊มน้องให้หนูยังไงล่ะคะงั้นเลิกติดคุณพ่อคุณแม่สักแป๊บนึงแล้วกันเปล่านี่เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวของคนเขียนนะ